สวัสดีครับพบกับช่องโอโหดมอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็ตามสเต็ปเลยครับพาคุณปู่นะครับคุณปู่ EK นะครับมาสัมผัสกับบรรยากาศนะครับในทางคู่นะครับในการก่อสร้างทางคู่นะครับระหว่างฉะเชิงเทรานะครับไปค19นะครับในช่วงจากค19ไปแก่งคอยนี้ทางผมไม่ได้วิ่งนะครับของผมจะเลี้ยวไปทางกบินบุรีทางปัจจีเนี่ยนะครับก็เอาบรรยากาศในการบังคับขับเคลื่อนเจ้าท่านคุณปู่ GK นะครับนะเสียงของเขาค่อนข้างจะดังนะครับผมก็เลยต้องมาบันทึกเสียงลงทีหลังนะครับเพราะว่าถ้าไปบันทึกเสียงขณะถ่ายทำมันไม่สะดวกนะครับแล้วเสียงเขาดังมากนะครับขณะคุยกับช่างเครื่องยังไม่ได้ยินเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งก่อนก็จะเป็นการรบกวนในการทำงานด้วยนะครับก็เลยจับภาพอย่างเดียวนะครับนี้ที่เห็นนี่ก็เป็นสถานีฉะเชิงเทรานะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยมาเที่ยวครับยังไม่เคยมาได้นมัสการหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับก็นั่งรถจากกรุงเทพมาได้นะครับวันหนึ่งก็มีหลายๆขบวนนะครับที่มาถึงที่นี่นะครับแล้วก็สามารถต่อรถ3ล้อนะครับรถวินมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับไม่ไกลนะครับจากสถานีนะครับก็ไปนมัสการหลวงพ่อได้แล้วก็บ่ายๆก็เดินทางกลับด้วยรถไฟเช่นเดิมได้นะครับสถานีก็ค่อนข้างสะอาดนะครับสวยงามครับในสถานีเก่งครับวันนี้ดูแลดีมากเลยนะครับผู้โดยสารหนาแน่นครับอันนี้ก็ทำชานชาลาเพิ่มเติมเข้ามานะครับครับตอนนี้ก็งดใช้เสาสัญญาณประจำที่นะครับเพราะว่าอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับหลายๆอย่างนะครับก็ใช้เป็นแบบฟอร์มที่เขาให้อนุญาตให้เดินรถไปได้นะครับก็ให้สัมผัสทั้งวิวทิวทัศน์นะครับตามธรรมชาตินะครับพร้อมทั้งบรรยากาศการขับเคลื่อนรถไปด้วยนะครับเพื่อนๆที่ชอบดูนะครับสำหรับเพื่อนที่บอกโอ้ไม่มีอะไรเลยก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าบรรยากาศด้านหน้านี่ถ้าขึ้นมาคงไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาสัมผัสนะครับผมก็พยายามส่งมาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับเสียงดังมากครับรถนะครับหูอื้อเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างร้อนนะอุณหภูมิสูงมากนะครับเพราะว่า อย่างตู้ไฟข้างหลังเนี่ยก็มีความร้อนออกมานะครับประตูด้านหลังก็จากห้องเครื่องโดยตรงเลยนะครับซินก็เอาไม่อยู่ความร้อนสูงนะครับก็อาศัยเปิดประตูขึ้นลงเอานะให้ลมมันหมุนเวียนนะครับแต่จริงเป็นรถที่ผมชอบนะครับเพราะว่ามันยังไงมันคลาสสิกดีนะครับเพียงแต่ว่าท่าทางในการบังคับคอนโทรลต่างๆมันค่อนข้างจะฝืนๆธรรมชาติไปนิดนึงนะครับจะเป็นรถที่ค่อนข้างนั่งสบายนะครับเพราะเขาเป็นสแตนขึ้นมาสูงนะครับสูงจากพื้นของตัวรถค่อนข้างเยอะนะครับสไตล์อเมริกานะครับแต่ว่าเวลาอย่างที่เห็นนะครับเวลาคอนโทรลก็ต้องเอี้ยวตัวนะครับทั้งการเร่งทั้งระบบเบรกอะไรมาอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งเดียวเลยนะครับทั้งหวีดด้วยอยู่ซ้ายหมดเลยนะครับแล้วนี่ก็ค่อนข้างต้องถ้าปวดหลังก็ลำบากหน่อยนะครับต้องเอี้ยวตัวเอานะครับก็เพื่อนๆอย่างที่เห็นนะครับแต่มันก็เป็นอะไรที่คลาสสิกดีฮะอีกหน่อยก็คงไม่ได้เห็นแล้วนะครับเพราะว่ารถมันก็อายุ 50-60 ปีแล้วนะครับซึ่งในอนาคตภายหน้าเนี่ยการรถไฟก็จะมีการสั่งรถใหม่เข้ามานะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนการ ออกหนังสือออกขายซองประกวดราคาอะไรหลายอย่างนะครับซึ่งมันก็เป็นขั้นตอนนะครับระบบราชการก็ต้องเข้าใจนะครับเพราะว่ามันใช้งบประมาณค่อนข้างสูงนะครับรถคันนึงราคาไม่ใช่ถูกๆนะครับก็เหยียบๆยืนพื้นก็ร่วม100ล้านเหมือนกันนะครับต่อ1หัวนะครับเดี๋ยวนี้ก็คงแพงกว่านั้นเยอะนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับใช้งบประมาณนะครับก็ต้องรอนิดนึงนะครับเราก็พยายามปรับปรุงของเดิมๆที่มีอยู่นะให้เขาให้คุณปู่เขาใช้ต่อได้อีกสักพักนึงนะครับเกรงใจคุณปู่เขาเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องใช้คุณปู่ต่อไว้ก่อนนะครับจนกว่าจะมีรถใหม่มานะครับเพราะรถเรา
บางทีตอนนี้ก็อะไหล่ค่อนข้างหายากบางทีช่างรถไฟนะครับค่อนข้างเก่งครับก็บางทีก็ดัดแปลงเอาอะไหล่สมัยใหม่ผสมสมัยเก่านะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับช่างรถไฟไม่แพ้ใครในโลกเหมือนกันนะครับนี่ต้องขอชื่นชมนะครับเพราะถ้าเราไปหวังคิดว่าจะเอาแต่อะไหล่เดิมๆเลยคงหาไม่ได้แล้วบางส่วนเขาก็เลิกผลิตไปแล้วนะครับช่างรถไฟเราก็สามารถที่ว่าจะเอารถเก่าๆมาผสมกับของใหม่นะครับให้มันวิ่งได้นะครับบางอย่างตามทฤษฎีก็ไม่มีแล้วนะครับทั้งช่างซ่อมทั้งพนักงานรถจักรก็ต้องเรียนรู้เอานะครับบางทีในตำราไม่มีเขียนแล้วนะครับก็ต้องมาดูกันว่ามันจะไปยังไงใช้ยังไงก็นะครับก็ฝึกเอาหน้างานเลยบางทีก็มีนะครับมาดูเอาหน้างานบางทีขึ้นมาอ้าวไอ้หน้าไอ้นี่เปลี่ยนไปซะแล้วนะครับก็มันก็ยังอยู่ในหลักการของเดิมนะไม่แปลงไปมากก็อ้าวใช้ได้ครับไปต่อนะครับบางคนถามรถจักรรุ่นเก่านี้มีแอร์ไหมไม่มีครับไม่มีแน่นอนอย่างที่เห็นนะครับโอเพนแอร์ครับโอเพนแอร์แต่ก็มีพัดลมตัวน้อยๆให้ข้างหน้านะครับก็ยังดีดีกว่าไม่มีลมหมุนเวียนเลยนะครับก็กลายเป็นว่าพอนั่งรถร้อนๆอย่างนี้จนชินพอไปอยู่ในที่เย็นๆทำใจไม่ได้ครับมันรู้สึกมันแปลกๆนะครับในทางที่จะเข้าไปสู่ช่วงนี้นะครับฉะเชิงเทราค19เนี่ยทางการรถไฟก็ได้ปรับปรุงนะครับเป็นทางคู่แล้วนะครับมันเป็นทางคู่ตั้งแต่ฉะเชิงเทราจนถึงแก่งคอยเลยนะครับทีนี้ในการทำรางคู่เนี่ยไอทางเส้นทางเดิมเนี่ยคือเราเพิ่มมาอีก1รางเนี่ยหนึ่งเส้นทางเนี่ยในทางเดิมเนี่ยมันค่อนข้างใช้งานมาหนักนะครับพื้นทางก็ทรุดนะครับหินก็เริ่มเขาเรียกอะไรอ่ะมันบดสลายไปค่อนข้างเยอะนะครับหมอนก็รองรับน้ำหนักได้น้อยรางก็รองรับได้น้อยนะครับเขาก็เลยในพอทางเส้นใหม่เสร็จเนี่ยนะครับอย่างที่เราวิ่งเนี่ยกำลังเข้าไปเนี่ยพอเสร็จปุ๊บก็เลยปิดทางเก่าซะเพื่อมาเรียกอะไรปรับปรุงนะครับปรับปรุงใหม่อย่างที่เห็นขวามือนะครับก็เป็นการรื้อพื้นหินออกรางออกหมอนออกนะครับแล้วก็อัดพื้นทางใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนหมอนเปลี่ยนรางลงหินใหม่อัดใหม่หมดนะครับเพื่อความมั่นคงนะครับว่าต่อไปเนี่ยเส้นนี้จะเป็นเส้นทางหลักนะครับที่ว่ารถสินค้าจากทางเหนือจากอีสานนะครับที่จะไปแหลมฉบังนะครับจะไปมาบตาพุดนะครับก็สามารถมาที่เส้นทางนี้ได้เลยนะครับโดยถามว่าเอาแล้วสายเหนือมายังไงก็มันจะเป็นเส้นทางแบบตัว U นะครับแทนจากเดิมที่เราเคยเข้าไปสับเปลี่ยนที่สถานีชุมทางบางภาชีนะครับก็ไม่ต้องเข้าแล้วนะครับก็ก่อนเข้าภาชีก็จะเป็นเส้นทางรถไฟแบบตัว U นะครับเลี้ยวไปที่เส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือได้เลยนะครับก่อนแล้วมันก็จะไปเข้าที่สถานีหนองกวยนะครับทีนี้พอจะไปก่อนไปถึงเข้าสถานีหนองกวยก่อนที่จะเข้าสถานีแก่งคอยก็ไม่ต้องเข้าอีกเหมือนกันพอถึงสถานีหนองบัวนะครับก็จะเลี้ยวเป็นตัว U เหมือนกันนะครับวิ่งมาทางเส้นทางที่จะมาสู่คอ19เลยนะครับเห็นนี่ฮะที่ขวามือเนี่ยครับที่เห็นเนี่ยครับก็จะเป็นตัว U อีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ว่าไม่ต้องเข้ามาสับเปลี่ยนในสถานีชุมทางฉะเชิงเทรานะครับถ้ารถมาจากทางคอ19นะครับมาจากแก่งคอยนะครับรถสินค้านะครับก็สามารถเบี่ยงซ้ายนี่นะครับเลี้ยวออกไปได้เลยเลี้ยวซ้ายออกไปเพื่อที่จะไปทางชลบุรีแหลมฉบังมาบตาพุดได้เลยนะครับไม่ต้องเข้ามาสับเปลี่ยนแล้วนะครับก็จะเป็นการลดเวลาในการเดินทางได้เยอะพอสมควรเลยนะครับซึ่งก็มีอยู่3จุดนะครับที่ทำไว้นะครับก็เอาบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับจะเห็นหน้าว่าทางเดี๋ยวจะเห็นนะครับทางด้านขวานะครับคือเส้นทางเก่านะครับที่วิ่งอยู่ตอนนี้คือของใหม่นะครับทางคู่ใหม่ที่เราทำเสร็จแล้วนะครับก็เปิดให้วิ่งแล้วนะครับแล้วก็ขวามือที่เห็นหญ้ารกๆนั่นก็คือทางเก่าก็รอการปรับปรุงนะครับ
ก็เขาก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับก็น่าจะไม่นานนะครับไม่นานนะครับความจุทางก็จะดีขึ้นคอสะพานที่ทรุดนะครับต้องเบาทางอะไรก็จะหายไปนะครับก็จะเป็นระนาบเดียวกันนะครับความเร็วก็จะได้เพิ่มขึ้นนะครับในการขนส่งก็จะสะดวกรวดเร็วขึ้นนะครับผู้โดยสารก็เวลานั่งรถโดยสารก็ไม่ต้องกระดกกระเด็กไม่ต้องเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วนะครับอันนี้ผมลดซาวนะครับลดซาวของในตัวรถลงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมเปิดซาวเต็มที่เนี่ยเสียงที่ผมบันทึกใหม่ลงไปมันจะไม่ค่อยได้ยินนะครับว่าเสียงดังมากนะครับบางทีเพื่อนอาบอกเอ๊ะทำไมเสียงเครื่องยนต์ไม่ได้ยินเลยไม่ได้บรรยากาศนะครับนี่มันดังเกินไปนะครับหูแทบแตกนะครับนี่บอกหูดับตับไหม้นะครับรถนี่แหละหูดับตับไหม้เลยครับร้อนด้วยเสียงดังด้วยนะครับแต่ก็ยังคงความคลาสสิกนะครับหลังคาที่มุกงุ้มลงมานะครับด้านขวาเนี่ยก็เป็นตัวบังแดดได้ดีนะครับไม่เหมือนรถจักรอื่นนะครับรถจักรอื่นก็คือตัวหน้าต่างเขาจะสูงกว่าตัวศีรษะเรานะครับแล้วก็พื้นจะอยู่แนวระนาบแนวพื้นรถเลยนะครับแต่ส่วน EEK เนี่ยเขายกพื้นขึ้นมานะครับในส่วนที่เป็นที่นั่งของพนักงานรถจักรนะครับมันก็ทำให้ตัวเราเนี่ยศีรษะเราสูงขึ้นไปในบนหลังคานะครับมันก็ช่วยบังแดดได้พอสมควรเลยนะครับก็นั่งค่อนข้างสบายนะครับกำแพงด้านซ้ายนี่เดี๋ยวเพื่อนสงสัยว่าเอ๊ะกำแพงอะไรกำแพงกั้นเสียงนะครับในส่วนที่มีชุมชนนะครับทางโครงการก็ได้ทำกำแพงกั้นเสียงให้ด้วยนะครับก็มีผลนะครับบางทีมันบางส่วนเนี่ยเขาคำนวณแล้วนะครับว่าบางทีเป็นช่วงคอสะพานมั่งเขาวัดแล้วเขาคำนวณแล้วนะครับเขาจะรู้ว่าช่วงไหนเนี่ยที่เป็นช่วงที่จะต้องทำกำแพงกั้นเสียงนะครับบางทีเรามองว่าเอ๊ะไม่เห็นมีอะไรเลยทำไมต้องทำนะครับแต่จริงๆเขามีการวัดค่าวัดอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะคอสะพานของเก่าด้านขวานะจะสังเกตว่ามันค่อนข้างต่ำนะครับฉะนั้นสะพานมันก็เลยจะเป็นคล้ายๆเนินขึ้นมานะครับในเวลาการเดินรถมันก็อันตรายนะครับแล้วก็บางทีก็ต้องเบานะครับเบาทำความเร็วไม่ได้นะครับนี่ก็กำแพงกั้นเสียงอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับคือตอนนี้เส้นทางเก่านี่อยู่ในระหว่างปรับปรุงนะครับเพื่อนก็เลยอาจจะว่าเห็นว่าป่ามันรกนะครับมาเดี๋ยวเขาทำพื้นทางนะครับหรือทางเก่าอัดพื้นทางใหม่มันก็จะสูงขึ้นมานะครับต้นไม้พวกนี้ก็จะหายไปนะครับเดี๋ยวเขาจะปรับระดับให้มันสูงเท่ากับตัวรางใหม่ที่วิ่งอยู่นี่นะครับสายตะวันออกนี่ถ้าเพื่อนๆไม่เคยมานะครับมันเป็นธรรมชาติที่ค่อนข้างจะบริสุทธิ์นะครับผมมองว่ามันบริสุทธิ์อยู่นะครับมันจะเป็นทุ่งนาสวยงามครับพอหน้าแล้งก็จะเป็นไร่แตงโมนะครับสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับพอช่วงนี้นะครับช่วงนี้ถ้าออกฐานีบ้านสร้างไปเนี่ยก่อนจะเข้าปัจจีนก็จะเป็นทุ่งนาในน้ำนะครับน้ำเขาจะขึ้นมาก็สวยงามไปอีกแบบนึงมีบัวมีอะไรขึ้นมาก็สวยนะครับส่วนที่เคยเป็นทางตัดนะครับทางนี้ก็เป็นโอเวอร์พาสละเป็นสะพานข้ามถ้าส่วนใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่คือถ้าโครงการทั้งหมดนะครับเป็นโอเวอร์พาสเป็นอันเดอร์พาสได้หมดมันก็ดีครับความปลอดภัยมันก็จะเกิดขึ้นนะครับเห็นว่าเขาก็พอรางมาเป็นรางคู่เนี่ยเขาจะมีร่องน้ำตรงกลางนะครับเพราะว่าในส่วนซ้ายกับขวาของทางเนี่ยเขาสามารถน้ำก็ลงด้านข้างอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนระหว่างทางคู่นะครับของสองทางเนี่ยน้ำมันไปไหนไม่ได้เขาก็ต้องทำร่องระบายน้ำขึ้นมานะครับไม่งั้นพอมีน้ำมาขังมันทำให้พื้นทางอ่อนนะครับก็ทางยุบอีกมีปัญหาอีกนะครับวันนี้อากาศแจ่มใสครับแดดดีดีครับดีมากเลยนะครับนี่ครับในส่วนนี้นะครับที่เขาเริ่มมาแล้วนะครับเขาก็รื้อหมอนรื้อรางเอาหินออกนะหินเดิมออกเลยนะครับแล้วก็
ทํายกพื้นทางขึ้นมานะมีการบดอัดนะครับในส่วนของพื้นทางนี่เขามีวางผมไม่เรียกไม่ถูกนะครับมันเป็นคล้ายๆตะแกรงลวดตะแกรงเนี่ยหรือสักอย่างดำๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นว่ามันเป็นม้วนๆนะครับเขาก็เขาเรียกอะไรปูไปด้วยในขณะที่บดอัดพื้นทางนะครับมันเป็นเทคโนโลยีของเขานะครับผมก็ไม่แน่ใจมันอาจจะเป็นตัวที่ช่วยยึดพื้นทางด้วยก็ได้นะครับก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับอันนี้พื้นทางขึ้นมาเนี่ยพอเห็นไหมฮะจะสังเกตว่ามันจะเกือบเท่าพื้นทางใหม่แล้วนะครับนี่ก็เวลาที่เขาลงหินนะวางหมอนวางรางทางก็แทบจะเสมอกันเลยนะครับแล้วก็เสมอคอสะพานด้วยไม่ต้องมาขึ้นเนินลงเนินแล้วไม่ต้องขึ้นคอสะพานแล้วนะครับในหินซ้ายมือนี้ก็จะมาใส่ใหม่นะครับก็หินก็ผมไม่รู้เบอร์นะครับแต่ว่าสเปคใหม่เนี่ยของหินทางเนี่ยเขาก็จะเป็นหินชนิดที่ว่าเวลาที่มันเกิดการบดแตกแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นขี้เลนนะครับมันไม่เป็นโคลนนะครับเหมือนหินรุ่นเก่าๆนะครับที่มันพอแตกแล้วมันกลายเป็นคล้ายๆฝุ่นคล้ายๆอะไรอย่างนั้นนะครับนี้เขาก็ไปคิดคำนวณอะไรผมก็เรียกสเปคเขาไม่ถูกนะครับแต่พอเข้าใจคร่าวๆง่ายๆประมาณนี้นะครับเขาก็ทำค่อนข้างเร็วนะครับจริงๆเขาตั้งแคมป์มานานแล้วนะครับในส่วนที่จะปรับปรุงทางเก่าเนี่ยผู้รับเหมาเนี่ยเขาก็ตั้งแคมป์มานานแล้วแต่ว่าเนื่องด้วยที่ว่าทางเส้นใหม่เนี่ยมันยังไม่เสร็จนะครับเขาก็เลยต้องรอนะครับนี่พอทางใหม่เสร็จเขาก็เลยรีบเปิดเดินแล้วก็ปิดทางเก่านะครับเพื่อจะปรับปรุงทางเก่าเลยนะครับเพื่อนบางคนบอกโอ้ทางภาคผมไม่เห็นมีทางคู่มันเลยไม่เห็นมีจริงๆมันมีทุกสายนะครับมีทุกเส้นเลยนะครับเพราะว่าเขาก็ตัวไล่ไปนะครับก็จะมียกเว้นในเส้นของคลอง19ไปอรัญญประเทศนะก็มีโครงการนะครับแต่ว่าคงจะต้องรออีกนานหน่อยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาก็ต้องดูความหนาแน่นนะครับความคุ้มทุนในการลงทุนนะครับถ้าเกิดว่าทำทางคู่ลงทุนไปตั้งเยอะนะครับรถสินค้าก็ไม่มีนะครับผู้โดยสารก็น้อยมันก็ไม่คุ้มทุนครับเขาก็ต้องดูแต่ว่าโครงการมีแน่นอนครับเพราะว่าต่อไปนะครับระบบรางก็จะเป็นระบบสำคัญของประเทศนะครับเขาก็อยากจะให้เป็นทางคู่ทั้งหมดนะครับถามว่าเอ้าทำไปแล้วจะคุ้มเหรอคือต้องมองอย่างนี้ผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับ อย่างรถไฟฟ้านะครับสายสีม่วงเอ้ยแอร์พอร์ตลิงก์เอ้ยหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับแรกๆเลยนะครับช่วงแรกๆเลยนะโอ้โหโดนโจมตีเลยบอกว่าโอ้โหไม่มีคนเลยอย่างงู้นอย่างงี้นะครับคือตอนนี้ไปดูครับพักเดียวเท่านั้นเองนะครับแทบจะขี่คอกันเลยครับตอนนี้นะครับแน่นเอียดเลยครับเข้าคิวกันแน่นไปหมดนะครับคือของใหม่นะครับเวลามันเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆบางทีคนยังไม่คุ้นเคยครับแต่พอลองใช้แล้วมันจะติดนะครับเพราะว่ามันสะดวกมันรวดเร็วเรื่องค่าโดยสารอันนี้ไม่พูดถึงนะครับจะแพงจะถูกอะไรก็อีกเรื่องนึงนะครับรถไฟก็เหมือนกันบางทีเวลาเขาคำนวณเนี่ยเขาคำนวณไปในเศรษฐกิจที่ว่าข้างหน้าเลยนะครับเขาคำนวณเขามีค่าอะไรหลายๆอย่างนะครับว่าถ้าเกิดทำแล้วเนี่ยมันจะคุ้มทุนภายในกี่ปีสามารถลดค่าขนส่งอะไรยังไงเขาจะคิดคำนวณไว้หมดนะครับซึ่งตรงนี้ผมคงไม่ลึกพอนะครับที่จะมาบอกได้นะครับแต่ก็คร่าวๆในหลักการก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สลับกันนะครับระหว่างเส้นทางธรรมชาตินะครับกับบรรยากาศในการขับคุณปู่นะครับสู่คอ19นะครับนี่แสงสวยครับท้องฟ้าก็สว่างแจ่มใสดีนะครับหลังจากที่มีฟ้ามีฝนมาพอสมควรนะครับในช่วง 3-4 วันนี้ก็ไม่มีเลยนะครับแล้วก็เกือบลืมครับต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยที่ว่า เวลาในการลงคลิปห่างหายไปพอสมควรเลยนะครับเพราะว่า
ติดภารกิจนะครับในช่วงนี้ก็ต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้าสีแดงนะครับแต่ไม่ใช่ว่าผมจะย้ายไปอยู่รถไฟฟ้าสีแดงนะครับก็ยังรักการรถไฟอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าต้องไปเรียนรู้นะครับเพราะว่ารถไฟฟ้าสีแดงในเบื้องต้นนี้ก็ยังเป็นของการรถไฟอยู่นะครับซึ่งก็จะเป็นบริษัทลูกต่อไปนะครับในเบื้องต้นก็ยังเป็นของการรถไฟก็เลยต้องไปเรียนรู้ก่อนนะครับส่วนเรียนรู้แล้วจะกลับมายังไงก็ว่ากันอีกทีนะครับเรียนให้จบก่อนนะครับก็ใช้เวลาประมาณ6เดือนนะครับในเดือนหน้าก็คาดว่าไม่น่าเกินปลายเดือนตุลาคมนะครับตัวรถไฟฟ้าสีแดงก็จะมาแล้วนะครับประมาณ10คันนะครับ10คัน2ชุดนะครับชุด6คัน1ชุดชุด4คัน1ชุดมาก่อนนะครับก็จะเป็นชุดที่เอามาทดลองแล้วก็มาศึกษาก่อนนะครับศึกษาเจาะลึกก่อนนะครับหลังจากนั้นพอรถมันก็จะทยอยมาเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบนะครับแล้วก็จะเป็นการเทสระบบนะครับในส่วนของสัญญาที่3ก็ที่เกี่ยวกับสัญญาณแล้วก็ทางนะครับระบบซิกแนลต่างๆนะครับก็ต้องมีการทดลองนะครับถ้ามีระบบมีซิกแนลมีต่างๆแล้วแต่ว่ามีระบบควบคุมแล้วแต่ว่าไม่มีตัวรถมาวิ่งนะครับมันก็ไม่ครบวงจรนะครับจะเกิดอุบัติเหตุอะไรเราก็ไม่ทราบได้มันต้องมาครบสูตรนะครับแต่ทีนี้พอตัวรถมาถ้าสัญญาณระบบควบคุมอะไรต่างๆยังไม่เสร็จก็ต้องรอกันนะครับต้องทดลองจนกว่าจะแน่ใจว่าทุกอย่างปลอดภัยนะครับถึงจะเปิดการเดินรถได้ซึ่งตามแผนเนี่ยก็จะอยู่ประมาณต้นปี2564นะครับก็เพื่อนก็รอกันนิดนึงนะครับตอนนี้ก็ใช้รถเริ่มเทิมไปก่อนนะครับในส่วนพื้นทางก็ทยอยเปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็จะเข้าสถานีบางน้ำเปรี้ยวนะครับเขาเลนขวามือนี้เขาก็ขยายย่านให้มันยาวขึ้นนะครับจากเดิมตรงนี้สะพานตรงนี้เคยเป็นทางตัดก็เป็นทางโอเวอร์พาสเรียบร้อยนะครับทางเก่าก็เปลี่ยนรางเปลี่ยนพื้นทางเรียบร้อยนะยกขึ้นมาเกือบเท่ากันแล้วนะครับเดี๋ยวอัดหินยกขึ้นมาอีกหน่อยก็เท่ากันพอดีนะครับชานชลาสถานีบางน้ำเปรี้ยวนี่ยังเป็นชานชลาที่เห็นนะครับที่เห็นนี่คือยังเป็นชานชลาชั่วคราวนะครับเพราะว่ารถเราเนี่ยยังเป็นชานต่ำอยู่นะครับยังเป็นแบบเดิมอยู่นะครับซึ่งตัวสถานีบางน้ำเปรี้ยวใหม่ที่เห็นข้างหน้านี่เขาเป็นทำใหม่แล้วก็ทำเป็นชานสูงหมดเลยนะครับ110เซนนะครับเซนติเมตรนะครับฉะนั้นถ้าเราไปจอดที่สถานีใหม่ชานใหม่เลยผู้โดยสารลงไม่ได้มันสูงกว่าพื้นรถอีกนะครับนั้นก็เลยต้องทำชานชลาชั่วคราวมาให้นะครับก่อนถึงตัวสถานีนะอย่างที่เห็นเมื่อกี้สักครู่นะครับชานชลาสูงมากนะครับก็คือแผนของเราก็คือว่าจะต้องซื้อรถใหม่นะครับที่เป็นชานชลาสูงไม่ใช่ขอโทษครับเป็นแบบชานสูงนะครับคือตัวพื้นรถเนี่ยเสมอกับตัวชานชลาเลยนะครับก็ไม่ต้องมานั่งเดินขึ้นลงบันไดบางทีคนชลานะครับหัวเข่าไม่ค่อยดีนะครับขึ้นลงของก็หนักกระเป๋าก็ใหญ่อย่างเงี้ยมันก็ลำบากนะครับถ้าเป็นชานสูงนะครับแล้วก็พื้นรถก็สูงเสมอกันเนี่ยมันก็สะดวกในการเข้าออกนะครับขึ้นลงนะครับจะเรียกว่าเข้าออกดีกว่านะครับเพราะถ้าเป็นแบบเก่าเนี่ยเรียกขึ้นลงนะครับนะก็จะแบบเดียวกับพวกรถไฟฟ้านะครับที่ว่าพื้นรถกับตัวชานชลาเสมอกันนะครับก็คือต้องก็พยายามพัฒนานะครับการรถไฟเราก็พยายามพัฒนาแต่ว่าก็ต้องรอนิดนึงนะครับทุกอย่างมันเนรมิตในวันเดียวไม่ได้นะครับบางทีงบก็ต้องรอนะครับการประมูลการอะไรก็ต้องใช้เวลานะครับตัวรถก็เวลาผลิตมันก็ไม่ใช่ว่าปีเดียวเสร็จบางทีก็2ปี3ปีนะครับกว่าจะสร้างผลิตออกมาให้เราวิ่งได้นะครับพอรถมาก็ต้องมีการอบรมพนักงานอีกนะครับหลายอย่างครับกว่าจะขับเคลื่อนได้แต่ละอย่างเนี่ยมันกระบวนการมันค่อนข้างเยอะนะครับคือเราจะเอารถมาปุ๊บ
วางปั๊บขับปุ๊บแล้วมันก็ไม่ได้นะครับมันมีขั้นตอนค่อนข้างเยอะนะครับรถเอามาแล้วบางทีถ้าผลิตจากบางที่นะครับเพราะผมก็ยังไม่รู้ว่ารถที่จะซื้อมาจะผลิตจากประเทศอะไรนะครับบางทีบ้านเขาไม่มีรางแบบบ้านเรานะครับแล้วบ้านเราใช้รางเม็ดเดียวบ้านเขาเป็นรางสแตนดาร์ดเกจนะ1.435นะครับเมตรหรือถ้าเมตรครึ่งนะครับเขาไม่มีรางทดลองเขาผลิตมาแล้วเขาก็ต้องมาทดลองบ้านเรานะครับบางทีพอมาทดลองมีปัญหาเขาก็ต้องกลับมาปรับปรุงพอปรับปรุงแล้วตำราถึงจะเขาเรียกอะไรมันถึงจะสมบูรณ์ถึงจะมาฝึกอบรมพนักงานนะครับมันก็ขั้นตอนค่อนข้างเยอะนะครับฐานีที่ข้างหน้าที่จะเห็นนี้ก็คือคลอง19แล้วครับไฟบอกทางแยกก็คือต้องเลี้ยวนะครับเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาก็จะมีหลีกขบวนรถอยู่ที่นี่1ขบวนนะครับเป็นขบวนรถที่มาจากอรัญประเทศนะครับตอนนี้ทางคู่ทางเดิมเขายังปรับปรุงอยู่ก็เลยยังวิ่งสวนกันไม่ได้นะครับเขาก็เลยต้องยังรอหลีกอยู่นะครับนี่เขารออยู่แล้วเขาแจ้งเราแล้วสัญญาณก็ใช้ได้แล้วนะครับคือให้เราเลี้ยวแล้วนะครับเราก็เข้าไปนะครับก็พยายามเอาบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูได้มากที่สุดนะครับในส่วนของทางตัดที่เป็นทางตัดใหญ่ๆที่ยังไม่มีโอเวอร์พาสหรืออันเดอร์พาสนะครับคือสะพานนะครับหรืออุโมงค์ลอดนะครับก็ทางโครงการเขาก็มีทำเครื่องกั้นอัตโนมัติขึ้นมาเหมือนกันก็ยังอยู่ในระหว่างก่อสร้างในส่วนที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จเขาก็จะมีพนักงานมากั้นให้อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับตรงช่วงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนนะครับซ้ายมือก็จะมีกำแพงกั้นเสียงให้นะครับสงสารน้องๆนะครับพอดีเดี๋ยวเวลาเรียนไม่รู้เรื่องกำลังท่อง ABC มีปูนมาอีกแล้วนะครับตกใจนะครับAB ปูนมายุ่งอีกนะครับสงสารน้องๆ นะครับทางโครงการก็จัดทำให้เหมือนกันนะครับเขาก็จะมีคนมาคำนวณ นะครับมาวัดค่าต่างๆนะครับนี่ก็หลังเข้าสู่ทางหลีกนะครับทางหลีกคือขบวนที่รอเขารออยู่รางประธานแล้วนะครับเราก็จะเข้าไปสู่รางหลีกนะครับพอเสร็จแล้วสมบูรณ์เมื่อไหร่นะครับก็จะย่นระยะเวลาในการเดินทางในช่วงถ้าเป็นรถโดยสารจากคลอง19นะครับมาฉะเชิงเทราจากเทรามาคลอง19ก็จะทุ่นเวลาไปได้เยอะมากเลยนะครับส่วนรถสินค้านะครับรถสินค้าที่จะไปที่แก่งคอยนะครับแล้วจากแก่งคอยมาที่ภาชีนะครับไปไต้เหนือนะครับในถ้าเป็นทางคู่นะครับมันก็ย่นระยะเวลาได้เยอะมากนะครับเพราะว่าจากคอ19ไปเนี่ยมันมีสถานีอยู่ประมาณจากคอ19ไปแก่งคอยเนี่ยจะมีอยู่สถานีประมาณ3สถานีเองนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็จะเป็นองคลักษณ์วิหารแดงบุใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งสถานีทั้ง3สถานีเนี่ยค่อนข้างห่างมากนะครับระยะทางในช่วงตอนระหว่างสถานีเนี่ยค่อนข้างไกลมากนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีการหลีกกันเนี่ยของรถสินค้าเนี่ยโอ้โหรอหลีกกันนานมากนะครับนี่ถ้าเกิดเราเป็นรางคู่แล้วโอ้โหย่นเวลาในการเดินทางเยอะมากนะครับสินค้าที่จะไปส่งลงเรือจะขนส่งเนี่ยก็สามารถไปขนส่งได้เร็วนะครับนี่ก็สะดวกขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะครับส่วนเส้นทางใหม่ๆนะครับอย่างเด่นชัยเชียงรายเชียงของเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณปีหน้านะครับเพราะว่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นการเวรคืนที่มีการสำรวจอะไรค่อนข้างขั้นตอนน่าจะไปอยู่ในช่วงนี้แล้วนะครับซึ่งจะสะดวกมากนะครับผมว่าเป็นรถไฟสายท่องเที่ยวที่น่าไปเลยแหละครับเพราะว่าจะเจาะอุโมงค์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเป็นอุโมงค์ที่ยาวนะครับแล้วก็ทางเชียงของเชียงรายก็สถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากนะครับน่าไปเที่ยวน่าสัมผัสนะครับอย่างที่กำลังดังๆตอนนี้นะก็ถ้าไปถึงเชียงรายได้ก็ขุนน้ำนางนอนนะครับแม่สายนะครับข้ามไปท่าขี้เหล็กหรือจะ
เดินทางไปเที่ยวเชียงตุงเลยก็ได้นะครับเชียงตุงรัดฉานของพม่านะครับซึ่งตอนนี้กำลังฮิตมากนะครับก็น่าไปนะครับผมก็ใฝ่ฝันอยากจะไปเหมือนกันนะครับก็มีโอกาสนะครับถ้านั่งรถไฟพาเพื่อนไปเที่ยวได้ก็จะพยายามนะครับถ้ามีเวลานะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาโดยส่วนตัวก็ค่อนข้างหายากเหลือเกินนะครับทำงานหลายอย่างนะครับนี่ก็ออกสถานีคลอง19แล้วนะครับสังเกตเมื่อกี้นะครับรถที่เพื่อนๆเรียกกันหมีนะครับหมีแพนด้านะครับCSR นะครับรถจาก CSR สีน้ำเงินเมื่อสักครู่นี้นะครับนั่นก็ลอลีกนะครับลอลีกรถสินค้าที่จะมาจากทางแก่งคอยนะครับนะครับถ้าเป็นทางคู่ก็ไปได้แล้วไม่ต้องมานั่งรออย่างนี้นะครับบางทีรอเป็นชั่วโมงก็มีนะครับแต่ส่วนของผมเนี่ยออกจากคอ19แล้วเนี่ยเพื่อนที่ยังไม่เคยเดินทางไปเส้นทางปราจีนบุรีนะครับกบินบุรีอรัญญประเทศนะครับก็คือเส้นนี้นะครับที่จะเลี้ยวขวาออกไปนะครับส่วนที่จะไปแก่งคอยก็จะเลี้ยวซ้ายออกไปนะครับจะแยกกันที่นี่นะครับชุมทางคอ19นะครับจากชุมทางคอ19ไปอรัญก็จะเป็นทางเดี่ยวนะครับผมแต่ว่าได้ปรับปรุง เป็นหมอนคอนกรีตแล้วก็เป็นทางร้อยปอนเรียบร้อยนะครับกับทางก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับก็สามารถทำความเร็วได้นะครับตอนนี้นะครับใครที่จะไปเที่ยวอรัญญประเทศนะครับไปเที่ยวโรงเกลือนะครับหรือว่าข้ามด่านไปเที่ยวเขมรนะครับก็สามารถไปได้นะครับที่คลองลึกนี่เจริญครับมีห้างมีอะไรหมดเลยนะครับเดินทั้งวันก็ไปทั่วครับตลาดโรงเกลือนะครับทางที่จะไปแก่งคอยเขาแยกออกไปแล้วซ้ายมือไปแล้วนะครับในส่วนของเส้นที่จะไปสายตะวันออกอรัญนี่ก็เดี๋ยวจะเลี้ยวขวาออกไปนะครับพิกัดทางอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับก็คือพูดง่ายๆว่านำสปินเตอร์หรือว่ารถแดวูมาวิ่งได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีรถนะครับก็มีโครงการนะครับที่จะเปิดเดินรถสปินเตอร์นะครับมีโครงการอยู่ก็ยังเป็นโครงการอยู่ครับเพราะว่ารถเราไม่พอนะครับก็ถ้าวิ่งได้ก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนๆนะครับเป็นรถความเร็ว120นะครับแล้วก็ปรับอากาศทั้งขบวนนะครับอันนี้ก็จะเริ่มตีโค้งออกไปแล้วนะครับบรรยากาศก็จะค่อนข้างบริสุทธิ์ดีฮะอากาศดีมากเลยครับเวลาเขาเกี่ยวข้าวนะครับเวลาข้าวออกรวงก็จะสวยนะครับเวลาหน้าหนาวนะครับเกี่ยวข้าวแล้วก็จะมีดอกกระดุมเงินนะฮะกระดุมทองนะครับเป็นทุ่งเลยฮะเหลืองสวยมากนะครับพอน้ำแห้งเสร็จเขาก็ปลูกแตงโมกันโอเคครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับสำหรับวันนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ